สวัสดีน้องน้องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอล์ฟคณิตออนไลน์เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องรวมสูตรตรีโกณมิติม5นะครับซึ่งเป็น EP ที่4แล้วใช่ไหมไม่แน่ใจ EP ที่4นะฮะในหัวข้อนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องสูตรตรีโกณต่อจากตอนที่แล้วนะครับสูตรตรีโกณในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการสร้างสูตรใหม่ที่ใช้ในการเปลี่ยนจากผลคูณไปเป็นผลบวกหรือผลต่างนั่นเองนะฮะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสูตรที่ยากต่อการจำเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการไล่สูตรเวลาเราลืมเราต้องหาวิธีการของเราเองในการสร้างสูตรขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟจะไปอธิบายให้ฟังนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับหัวข้อที่5นะครับสูตรที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นสูตรเปลี่ยนผลคูณให้เป็นผลบวกผลต่างนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย4สูตรนะฮะ4สูตรเนี่ยน้องๆสังเกตก่อนนะว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นผลคูณของไซน์กับคอสเห็นไหมคูณกันส่วนทางขวามันจะเป็นผลบวกเห็นไหมครับก็เลยเรียกสูตรนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนผลคูณไปเป็นผลบวกนะครับหรือในบางสูตรเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากผลคูณเนี่ยตรงนี้ไปเป็นผลต่างผลต่างก็คือเครื่องหมายลบเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสูตรชุดนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะครับนอกจาก11สูตรที่ผ่านมาแล้วสูตรชุดนี้ต้องจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้นะครับมาดูวิธีการสร้างสูตรเหล่านี้ว่ามันมาจากไหนโอเคนะฮะก่อนอื่นนะเราทวนสูตรเก่าก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีไซน์ a บวก b น้องๆจำสูตรนี้ได้ไหมไซน์ a บวก b มันก็จะมาจากไซน์คอสบวกคอสไซน์จำได้ไหมนี่เนาะอันนี้เป็นสูตรบวกนะครับแล้วเรามีอีกสูตรนึงก็คือถ้าเป็นไซน์ a ลบ b นะครับมันก็จะมาจากไซน์คอสลบคอสไซน์อันนี้จำได้แล้วใช่ไหมครับถ้าจำได้แล้วก็เป็นข่าวดีเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูกอล์ฟเอา2สูตรนี้บวกกันนะเวลาบวกกันเนี่ยสังเกตนะสมมุติอันนี้เป็นสูตรที่1อันนี้เป็นสูตรที่2นะครับครูกอล์ฟเอาสูตรที่1บวกสูตรที่2มองฝั่งขวาก่อนมองทางขวาพจน์ที่อยู่ด้านหลังมันจะเป็นบวกอันนึงลบอันนึงเพราะฉะนั้นมันจะตัดกันหมดเหลือแต่คู่หน้าเข้าใจไหมฮะเหลือแต่คู่หน้าเนี่ยครูกอล์ฟก็จะเอาคู่หน้าเนี่ยมาเขียนนะเอาคู่หน้ามาเขียนไว้ฝั่งซ้ายแล้วมันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็เลยกลายเป็น2 sin a cos b นะครับจับบวกกันอยู่นะจับบวกกันกลายเป็น2เท่าถูกไหมฮะส่วนทางซ้ายเนี่ยครูกอล์ฟก็เอามาเขียนมันก็จะกลายเป็น sin a บวก b แล้วก็บวกกับsin a ลบ b เห็นไหมเท่านี้เองน้องๆก็จะได้สูตรที่1แล้วเห็นป่ะสูตรที่12อ่ะนะครับก็จะได้บรรทัดแรกแล้วซึ่งสูตรนี้เนี่ยใช้ในการเปลี่ยนจากผลคูณมาเป็นผลบวกมันจะทำให้มุม AB ที่โจทย์สร้างมาเนี่ยมันอาจจะไม่สวยเช่นมันอาจจะเป็น53กับ37มันก็เอามาเขียนรวมได้เห็นไหมฮะหรือมันอาจจะเป็นมุมอื่นๆเช่นเป็น77กับเท่าไหร่อ่ะ13นะฮะ77กับ13พอมันบวกกันมันก็ได้90ค่าไซน์มันก็จะหาได้ที่เหลือค่อยว่ากันเข้าใจนะอันนี้เป็นการสร้างสูตรที่12แต่ถ้าครูกอล์ฟเอาสูตรที่1เนี่ยลบกับสูตรที่2มองภาพออกไหมสูตรที่1ลบกับสูตร2เนี่ยมันก็จะไปดูฝั่งขวาก่อนเนาะมันก็จะมีก้อนที่เหมือนกันคือก้อนแรกก็จะหมดไปแล้วก้อนนี้กับก้อนนี้มันก็จะเป็นลบซ้อนลบก็เลยกลายเป็นบวกเข้าใจไหมเพราะว่าสูตร1ลบสูตร2นะฮะบวกแล้วก็ลบด้วยลบอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมมันก็จะกลายเป็นบวกกันนะฮะดังนั้นถ้าเราเอา1กับ2เนี่ยมาลบกันมันก็จะกลายเป็นก้อนหลังเกิดขึ้น2เท่าก็คือ2 cos a sin b นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสูตร sin ลบ sin คือ sin a บวก b ลบกับ
sin a ลบ b มันก็จะกลายเป็นอีกสูตรหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะกลายเป็นสูตรที่13พอเข้าใจยังครับนี่คือถ้าเราไปลืมสูตรในห้องสอบอะเราไปลืมไอ้เจ้าสูตร12ถึง15เราลืมเราก็ใช้วิธีการเขียนสูตรเหล่านี้ขึ้นมามันอาจจะเสียเวลานิดนึงนะเสียเวลานิดนึงแต่ไม่เสียคะแนนนะครับใช้เวลานิดนึงเสียเวลาแต่ไม่เสียคะแนนดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีการท่องไปเลยท่องไปแล้วไม่รู้ที่มาที่ไปพอลืมปั๊บมันก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนอะตอนนี้ก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งคะแนนเพราะพยายามคิดไงมันก็คิดไม่ออกนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการไล่สูตรที่14 15 12 13ละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่สูตร14 15ซึ่งมันจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าพอเข้าใจแล้วเนอะว่าเราก็แค่เปลี่ยนจากสูตรไซน์เนี่ยไปเป็นสูตร cos A cos B จำได้ไหมอ่ะลองใหม่นะถ้าสมมุติว่าครูกราฟเนี่ยมีสูตรแรกๆก็คือ cos A บวก B น้องๆจำได้ป่ะ cos A บวก B ได้เลยครับมันก็คือ cos แล้วก็เปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะฮะลบไซน์จำได้ยังแล้วถ้ามี cos A ลบ B ด้วยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับก็เป็น cos นะครับแล้วก็บวกไซน์ใช่ไหมก็เป็น2สูตรที่เราเรียนมาสมมติให้เป็นสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับอ่ะตอนนี้เราจะสร้างสูตรที่14 15แล้วนะครับครูกราฟก็เริ่มจากการเอาสูตร3กับ4เนี่ยบวกกันลองดูนะลองเอา3กับ4เนี่ยบวกกันก็คือตัวที่เป็นลบอันนึงบวกอันนึงมันก็จะตัดกันถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเทอมที่เหมือนกันฉะนั้นมันจะเหลือคู่หน้าครูกราฟก็เอามาเขียนฝั่งซ้ายใหม่ก็เลยได้ว่าอะไรครับ2 cos A cos B นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยบวกกันก็จะมาเขียนฝั่งนี้ก็คืออะไรฮะ cosa บวก b บวก cos a ลบ b นั่นไหมตรงนี้เราก็จะได้สูตรที่13แล้วท่านนะครับนี่คือวิธีการสร้างสูตรน้องจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะขอให้ท่องสูตรชุดแรกได้ก่อนนะครับใครยังท่องไม่ได้ย้อนกลับไปท่องนะฮะย้อนกลับไปท่องในคลิปแรกๆครูก๊อฟทำเอาไว้เนาะเรื่องรวมสูตรตรีโกณนะฮะต่อมาถ้าสมมติว่าครูครับเอาสูตรที่3ลบสูตรที่4จะเป็นยังไงมาสูตร3กับสูตร4มันมีลบอยู่ข้างหน้ามันก็เลยเป็นลบแล้วก็บวกถูกไหมฮะลบก้อนนี้แล้วบวกก้อนนี้ใช่ป่ะดังนั้นผลลัพธ์ก็เลยกลายเป็นลบรวมกับลบลบรวมกับลบมันก็เลยกลายเป็นลบ2นะฮะลบ2ไซน์ a ไซน์ b นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยก็เอามาเขียนใหม่ก็คือ cosa บวก b ลบ cos a ลบ b สูตรนี้จะประหลาดอยู่นิดนึงนะน้องระวังนะสูตรเนี้ยสูตรสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าถ้าครูครับเอาลบคูณทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเอาลบคูณเข้าไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็น2 sin a sin b นะคูณก้อนนี้ก้อนนี้ก็จะกลายเป็นลบเป็นลบครูก็ไปเขียนไว้ข้างหลังก็ได้ก็เป็น cosa บวก b คูณก้อนนี้เข้าไปข้างหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมก็จะกลายเป็น cos a ลบ b เพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาสังเกตว่าก้อนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นลบนะไปดูในสูตรที่15เห็นไหมก้อนเนี้ย cos a ลบ b จะขึ้นก่อนแล้วตรงกลางก็เป็นเครื่องหมายลบแล้วข้างหลังค่อยเป็น cos a บวก b ไอความจุกจิกจุกจิกตรงนี้แหละครับมันจะทำให้น้องๆเนี่ยจำผิดพลาดได้ดังนั้นการไล่สูตรเป็นสำคัญมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะครูกราฟจะบอกว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วครูกราฟจำไม่ได้ตัวครูเองถ้าให้ทำข้อสอบครูก็จำไม่ได้แต่มันมีทางรอดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราทำข้อสอบนะครับน้องๆเวลาเราทำข้อสอบเราไม่ได้ใช้ทีเดียว4สูตรนี้เข้าใจไหมเราไม่ได้ใช้ทีเดียว4สูตรเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเจอข้อสอบแล้วจุดไหนที่เราจำเป็นต้องใช้เราพิสูจน์ตรงนั้นสูตรเดียวเข้าใจไหมมันทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาจำทั้งหมด4อันนะฮะอันนี้คือทางรอดนะฮะทางรอดของน้องบางคนที่เวลาทำโจทย์แล้วมักจะลืมสูตรชุดนี้สูตรชุดนี้ยากนะครับบอกเลยเปลี่ยนผลคูณไปเป็นผลบวกผลต่างเนี่ยมันยากแล้วเดี๋ยวมันจะมีชุดคล้ายใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีชุดคล้ายอีกชุดนึงซึ่ง
ครูก๊อฟเอาไว้ใน EP หน้าเพราะเดี๋ยวมันตีกันนะครับตรงนี้เข้าใจนะฮะเข้าใจแล้วว่าสูตรทั้ง4อันเนี้ยมายังไงนะฮะตอนนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นชินเดี๋ยวครูก๊อฟพาทำตัวอย่างนะทำตัวอย่างสัก 4-5 ข้อนะครับข้อสุดท้ายจะมีโจทย์สอบเข้ามหาลัยให้ด้วยนะครับซึ่งเยอะเลยหมายถึงว่าคิดเยอะเลยในข้อนั้นมันยากเลยพร้อมนะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่21นี่นะเพื่อให้เห็นสูตรชัดเจนนะครับครูก๊อฟก็ได้ copy สูตรมาวางไว้ตรงนี้ข้างนอกหลายคนบอกได้นะครับ copy มาวางไว้ให้ดูนะโอเคนะก็เขาให้เราหาค่าของ2 sin 45 cos 45โอเคก่อนอื่นนะเวลาน้องทำโจทย์น้องๆต้องดูก่อนว่ามันเป็นผลคูณแบบไหนถ้ามันเป็นไซน์คอสมันต้องเป็นไซน์บวกไซน์ถูกป่ะเห็นไหมถ้ามันเป็นไซน์คอสหรือคอสไซน์เนี่ยมันต้องเป็นไซน์บวกไซน์ไซน์ลบไซน์เข้าใจไหมเพราะว่าเวลาเราสร้างสูตรมาเนี่ยมันจะมาจากไซน์คอสคอสไซน์จำได้ป่ะไอ้เจ้าไซน์คอสคอสไซน์แหล่งกำเนิดของมันก็คือไซน์เอบวกบีไซน์เอลบบีดังนั้นถ้าน้องๆเจอคู่ต่างต้องใช้ไซน์จำไว้นะน้องๆเจอคู่ต่างน้องๆต้องใช้ไซน์เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยไซน์คอสคอสไซน์เมื่อเจอคู่ต่างน้องๆต้องใช้ไซน์นะฮะแต่ถ้าน้องๆเจอคู่เหมือนน้องๆต้องใช้คอสเก็ตป่ะนะฮะถ้าเจอคู่ต่างให้ใช้ไซน์น้องๆก็มานึกเอ๊ะ2ไซน์คอสมันคือสูตรไหนมันคือสูตรที่12สูตรแรกนะ2ไซน์ A คอส B สรุปเราจะได้ไซน์บวกบวกไซน์ลบนี่วิธีการท่องมันคือไซน์บวกบวกไซน์ลบงั้นเรามาดูครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับครูก็มาเขียนว่าจากสูตรเนาะเพื่อให้แม่นเดี๋ยวนะอะไรเข้าปากเพื่อให้แม่นนะครับครูก็จะเขียนสูตรทีหนึ่งก็คือ2ไซน์ A คอส B เท่ากับไซน์ A บวก Bบวกไซน์ A ลบ B นะอันนี้ถ้าแค่คิดตามครูก๊อฟเนี่ยฟังเสียงสะกดจิตเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าหัวแล้วนะครับทีนี้โจทย์เขาให้อะไรมาเขาให้2ไซน์45คอส15เราก็จะได้อะไรครับไซน์45บวก15ถูกไหมแล้วก็บวกด้วยอ่ะอันนี้ไม่ใช้ละเกียกกะพอไม่ใช้ละเกียกกะแล้วก็บวกด้วยไซน์ A ก็คือ45แล้วก็ลบ B ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการแปลงค่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นไซน์60บวกกับไซน์30สังเกตอะไรไหมตอนแรกเนี่ยมันเป็นมุม15มุม15เราจำไม่ได้แน่นอนแต่พอเราใช้สูตรปั๊บมันจะกลายเป็นมุม60มุม30ซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้เราสามารถนึกค่าได้ใช่ไหมไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2ถูกไหมฮะไซน์30ก็คือ1ส่วน2ก็ตอบเป็นตัวเลขแค่นี้จบแล้วเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการใช้สูตรเปลี่ยนผลคูณไปเป็นผลบวกข้อควรระวังคืออะไรรู้ไหมข้อควรระวังคือก่อนจะใช้สูตรข้างหน้าต้องมีเลข2ก่อนนะฮะเนี่ยหลายคนชอบลืมใช่ไหมหลายคนชอบลืมเลข2โอเคได้เนาะได้เนาะถ้ามาอย่างนี้ทุกคนรับมือได้เนาะโอเคครับเมื่อกี้ให้หลักการไว้ว่าไงจำได้ป่ะครับถ้าเมื่อไหร่น้องๆเจอตัวต่างให้ใช้ไซน์เจอตัวเหมือนให้ใช้คอสนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับเพื่อไม่เสียเวลาตัวอย่างที่22ครับข้อนี้เจอคอสไซน์นะครับคอสไซน์สูตรเป็นยังไงอ่ะคอสไซน์ก็ต้องเป็นไซน์บวกลบไซน์ลบใช่ไหมฮะคอสไซน์แล้วเราเขียนสูตรก่อนนะจากสูตรว่าอะไรครับอ่ะ2คอส A ไซน์ B จะเท่ากับไซน์ A บวก B ลบไซน์ A ลบ B นะครับแล้วเราก็แทนค่าเนาะ2ไซน์135ไซน์45น้องๆก็ใส่ลงไปเลยครับ
A คือ135 B คือ45นะครับอีกตัวหนึ่ง A คือ135 B คือ45แล้วเราก็คิดเลขยากไหมนี่135บวก45มันได้เท่าไหร่ครับน้องๆมันได้180นะฮะได้180พอดีถูกป่ะโอเคอีกตัวหนึ่งถ้าลบกันเนี่ย35ลบกับ45ติดลบใช่ป่ะติดลบ10ก็เข้าเนื้อเหลือทราย90คิดทันป่ะลองทดดูก็ได้นะครับลบๆกันโอเคครับทีนี้ทราย180เป็นเท่าไหร่นึกถึงวงกลม1หน่วยได้ไหมทราย180คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายค่าทรายเป็น0นะครับทราย90คือด้านบนด้านบนก็เป็น1จำได้ป่ะด้านบนคือทรายเป็นบวก1ฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือลบ1จบข้อนะฮะยากไหมอันนี้มันไม่ยากเพราะว่าครูก๊อฟยกมาให้ตรงสูตรใช่ไหมล่ะก็มันอยู่ในขั้นฝึกหัดนะครับน้องๆอยู่ในขั้นฝึกหัดก็ไม่ต้องยากหรอกเอาให้ซึมซับสูตรเข้าไปนะโอเคนะอ่ะผ่านไปอีก1ตัวอย่างละนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่าง23นะตัวอย่างที่23นะครับอันนี้เป็นคอสถ้าเหมือนกันต้องใช้คอสนะครับจำได้ไหมเหมือนกันต้องใช้คอสทำยังไงเอ่ยอ่ะมาดู2คอสมันคือสูตรที่14มันจะต้องเป็นคอสบวกคอสนะฮะนะเพราะฉะนั้นครูก๊อฟเขียนสูตรก่อนนะจากสูตรว่าไงครับ2คอสนะฮะมันจะต้องเป็นคอสบวกคอสนะฮะโอเคอันนี้เป็นคอสบวกคอสแต่ว่ามุมข้างในจะเป็นบวกอันลบอันทีนี้เราก็แทนค่านะครับมันก็คือ2คอส105กับคอส15นะแล้วเท่ากับอะไรอ่ะก็จะเท่ากับคอส A ก็คือ105 B ก็คือ15นะฮะคอสอะไรอีกอันหนึ่งฮะก็เอา105ลบ15กันนะเอา105บวก15ก่อนนะครับ105บวก15มันเป็นเท่าไหร่ครับ120ป่ะใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งพอลบกันได้เท่าไหร่90ไหมแล้ว10ลบ1เหลือ9โอเคจำได้ไหม120อะคอส120มีค่าเท่าไหร่ควอดแรนที่2ใช่ป่ะคอส120ตกตรงนี้ควอดแรนที่2คอสเป็นลบเทียบเท่าคอส60ก็คือลบ1ส่วน2นะครับส่วนคอส90มันอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะ90มันข้างบนเนี้ยไม่ใช่ข้างบนสิคอส90เนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่ง90องศามันอยู่ข้างบนซึ่งคอสมันเป็น0นะครับจำได้ไหมคอส90ได้0คอส0ได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็นลบ1ส่วน2จบนะฮะนี่ก็เป็นการฝึกใช้สูตรที่14นะให้เราคุ้นชินกับสูตรเหมือนเดิมอ่ะคำเตือนคืออย่าลืมเลข2มันต้องมีถ้าเกิดโจทย์เขาให้มาว่าคอส105คอส15ไม่มีเลข2น้องๆก็ต้องหาวิธีเติมเลข2ลงไปเช่นใส่2ส่วน2เข้าใจป่ะเออแล้วค่อยคิดในวงเล็บค่อยเสียบลงไปนะครับเอาสูตรมาแทนลงไปเอาละนะตัวอย่างที่23ผ่านไปดูตัวอย่างที่24นะครับด้วยความรวดเร็วมาตัวอย่างที่24เขาบอกว่าให้หาค่าของ2ไซน์เห็นไหม2ไซน์ก็เป็นความเหมือนความเหมือนต้องใช้สูตรคอสนะครับดังนั้นเราต้องเอาสูตรมาก่อนต้องเขียนให้ดูไหมเออไม่ได้สูตรนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาต้องเอามาให้ดูนะครับสูตรของ2ไซน์เนี่ยสูตรสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นคอสลบลบคอสบวกเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอาลบขึ้นก่อนแล้วตรงกลางก็เป็นลบด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก๊อฟเขียนสูตรก่อนนะมาจากสูตรก็คือ2 sin A cos B นะครับมันก็จะต้องเท่ากับ cos A ลบ B แล้วก็ลบกับ cos A บวก B นะยกมาเลยนะครับอ่ะพอเขียนได้แล้วก็อันนี้หลบไปต่อเลยนะครับแทนตัว A ลงไปด้วยมุมเท่าไหร่ครับ sin 75แล้วก็อุ้ยตรงนี้เขียนผิดใช่ไหมต้องเป็นอะไรต้องเป็นไซน์ A ไซน์ B นะครับเขียนผิดไม่มีอะไรอ่ะ
ฉะนั้นมันก็จะเป็นไซน์75ไซน์15ฝั่งขวาก็จะต้องเป็น75ลบ15ก่อนแล้วก็ลบกับ75บวก15โอเคนะไม่พลาดละ75ลบ15มันก็จะเหลือ60ใช่ไหมครับ75บวก15ได้เท่าไหร่ครับ90ป่ะcos 90พอดี cos 60ได้1ส่วน2 cos 90ได้0นะครับตอบ1ส่วน2ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องแม่นมาก่อนหน้านี้คืออะไรคืออะไรที่ต้องแม่นมาก่อนหน้านี้ก็คือวงกลม1หน่วยน้องๆต้องเป๊ะต้องเอาให้ดีเยี่ยมเลยนะวงกลม1หน่วยนะกับสูตรเบื้องต้น4สูตรแรก sin cos cos sin จำให้ได้นะครับ4สูตรนั้นน่ะสำคัญมากโอเคเอาละทีนี้ตัวอย่าง24จบไปครูก็บอกว่าตัวอย่างที่25นะครับมันเป็นแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบเก่านะเคยออกไปแล้วแหละหลายปีแล้วอันนี้เขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้คือค่าของไซน์30ลบไซน์47ไซน์13บวกไซน์43ไซน์47เจอโจทย์ลักษณะนี้ข้อสังเกตแรกที่มันสะดุดตาคืออะไรเห็นไหมมุมมันไม่คุ้นเลยมุมมันไม่คุ้นนะฮะอย่างแรกคือมุมมันไม่คุ้นอย่างที่สองคือไซน์กับไซน์ติดกันเห็นไหมคูณกันนั่นเองนะครับมันไม่คุ้นมุมแล้วมันก็คูณติดกันและอย่างที่สามคือมันไม่มีเลขสองเลขสองมันหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการต่อเติมความจริงแล้วข้อนี้เนี่ยน้องๆ อาจจะมองมันเป็นเรื่องของไซน์คอสคอสไซน์ก็ได้แล้วแต่นะบางคนอาจจะมองว่าเป็นโคฟังชันอะไรแต่ครูก็พยายามจะใช้สูตรผลคูณให้ดูงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะมันเป็นสูตรไซน์คูณไซน์เมื่อมันมีความเหมือนกันเราต้องแปลงตัวนี้ก่อนให้เป็นผลบวกแล้วก็แปลงตัวนี้ให้เป็นผลบวกจากนั้นเมื่อมันโอเปเรตการมันมีการบวกลบคูณหารสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ค่อยเอามาดำเนินการกับไซน์30เพราะไซน์30มันไม่ใช่ปัญหาใช่ป่ะไซน์30มันรู้อยู่แล้วว่า1ส่วน2ไปหาค่าข้างหลังมาทีละอันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูก๊อฟก็จะต้องเขียนสูตรที่มันเกี่ยวกับไซน์คูณไซน์ก่อนจำได้ไหมว่าไซน์คูณไซน์เป็นยังไงให้ดูอีกรอบนึงสูตรไซน์คูณไซน์มันอยู่ข้างล่างสุดเลยมันจะต้องเป็นการลบกันเห็นไหมครับมันจะต้องมี a ลบ b ลบกับ a บวก b นะครับต้องมีการลบกันฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาสมมติว่าครูก๊อฟให้เขียนเป็น2ไซน์ a ไซน์ b เท่ากับมันก็จะต้องเป็น cos a ลบ bแล้วก็ลบกับ cos a บวก b นะฮะครูก๊อฟยกสูตรมานะแล้วเราจะใช้สูตรนี้ซ้ำๆกับข้อมูล2ชุดนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวครูก๊อฟเอาสูตรหลบไปก่อนเอาละทีนี้เริ่มต้นก็คือเราจะหาไซน์47กับไซน์13นะฮะครูก๊อฟก็ตอนแรกเลยนะก็จะเขียนเลข2ไปก่อนแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นให้ a เป็น47ให้ b เนี่ยเป็น13ไม่เปลี่ยนอะไรเลยยัดลงไปตรงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นcosของ47ลบ13ถูกไหมแล้วก็ลบด้วยcos 47บวก13ทันไหมฮะจากนั้นเราก็คำนวณเลขได้เท่าไหร่ครับ7ลบ3เหลือ4 4ลบ3 4ลบ1เหลือ3นะฮะอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2ก็คือ47บวก13เป็นเท่าไหร่60พอดีนะฮะได้60พอดีถ้าครูก๊อฟเก็บตัวนี้ไว้ sin 47กับ sin 13เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วย้าย2มานะครับก็จะกลายเป็นว่า2มันจะมาหารใช่ไหมย้ายเลยดีไหมยังไม่ย้ายก็ได้ติดไว้ก่อนนะ
ติดเลข2อันนี้ไว้ให้ก้อนนี้เป็นสมการที่1ทันไหมให้ก้อนนี้เป็นสมการที่1ทีนี้มันจะมีก้อนหลังอีกก้อนหนึ่งนะครับก็คือ43กับ77ก้อนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับน้องๆครับถ้าครูครับเอา77มาไว้ข้างหน้าแทนแล้วเอา43ไปไว้ข้างหลังกันมันก็จะเป็นไซน์77แล้วก็ไซน์43ก็เป็น A เป็น B ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นการคูณน่ะการคูณตัวนี้เนี่ยครูครับจะเอาตัวไหนขึ้นหน้าก็ได้เพราะว่าความที่มันเป็นการคูณเนี่ยมันก็สลับที่ของการคูณก็จะมีค่าเหมือนเดิมใช่ไหมฮะลบเยอะไปอ่ะเขียนให้ดูตรงนี้ก่อนครูครับจะใช้วิธีการให้ไซน์77อยู่ข้างหน้าให้ไซน์43อยู่ข้างหลังและให้นี้เป็น A ให้นี้เป็น B เวลาเอามาใส่ในสมการเนี่ยครูครับก็จะได้2ไซน์77ก่อนนะแล้วก็ไซน์43พอเอามาใส่ในสูตรมันก็จะเป็นคอสดูบรรทัดแรกนะคอส77ลบ43แล้วก็ลบด้วยคอส77บวก43นะฮะประมาณนี้นะก็คิดเลขนิดนึงนะครับคิดเลข7ลบ3เหลือ4 7ลบ4เหลือ3ตันนะแล้วก็ลบนะฮะลบตัวนี้เป็นคอสเท่าไหร่ครับ110 120ถูกไหมได้แล้วนะดังนั้น2คอ2ไซน์77ไซน์43นะครับก็จะได้ก้อนนี้เขียนไปก่อนละกันนะครับนึกอะไรไม่ออกอ่ะ77แล้วก็43นะครับอันนี้คือสมการที่2นะฮะโอเคเราก็เตรียมข้อมูลเอาไว้พร้อมแล้วสำหรับ2ก้อนนี้นะครับส่วนไซน์30ยังไม่ยุ่งนะปล่อยไว้ก่อนทีนี้เนี่ยเราจะต้องเอา2ก้อนนี้มาทำอะไรกันน้องๆดูนะมันคือก้อนนี้เป็นบวกนะครับส่วนก้อนนี้เป็นลบมันก็เหมือนกับเอาตัวหลังเนี่ยไปลบกับตัวหน้าป่ะเหมือนกับเอาสมการ2ไปลบกับสมการ1ป่ะใช่ไหมเนาะลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งเหมือนเอาสมการ2ลบสมการ1นั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็จะเอาเป็นว่าสมการ2นะลบสมการ1นะสมการ2ลบสมการ1ทางซ้ายก่อนเลยทางซ้ายจะเป็น2ไซน์77ไซน์43ลบกับสมการ1ก็คือ2ไซน์47แล้วก็ไซน์13ลบไปก่อนนะครับทางขวาครับน้องๆค่อยๆดูฮะทางขวาคือก้อนนี้นะยกมาก็คือคอส34ลบคอส120นะฮะยกมานะแล้วลบด้วยบรรทัดของสมการที่1ก็คืออะไรฮะคอส34ลบคอส60นะใส่วงเล็บไว้เพราะมันมีเครื่องหมายลบนะครับอันตรายนี่นะก็เอา2ก้อนนี้มาลบกันนะครับต่อเลยทางซ้ายเนี่ยครูครับก็จะเขียนทางซ้ายเดี๋ยวครูครับจะเขียนสลับที่นะครับมันจะได้ไปเหมือนกับโจทย์เขาโอเคนะฮะอันนี้ขอพื้นที่เพิ่มอ่ะทางซ้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูครับเอาตัวลบไปไว้ข้างหน้ามันก็คือลบ2ไซน์47แล้วก็ไซน์13นะครับอีกตัวหนึ่งก็เอามาเขียนข้างหลังมันเป็นบวกไซน์77แล้วก็ไซน์43ใช่ป่ะสลับถูกแล้วเนาะทางขวานะครับน้องๆลองเปิดวงเล็บดูมันก็จะเป็นคอส34ลบ120คอส120มันก็คือลบ1ส่วน2ทันไหมคิดวงกลมให้เร็วๆนะเปิดวงเล็บตรงนี้เป็นลบคอส34แล้วก็บวกใช่ไหมคอส60คือ1ส่วน2ฉะนั้นไอ้เจ้าคอส34มันจะตัดกันหมดเองเห็นป่ะแล้วมันก็จะเหลือตัวนี้เป็นบวก1ส่วน2แล้วก็บวกกับ1ส่วน2ทันไหมฮะสรุปก็คือได้1นะฮะก้อนนี้ได้1ทันไหมก้อนนี้ทั้งก้อนอ่ะได้1นั่นแปลว่าไอ้เจ้าก้อนข้างหลังตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยได้1
เดี๋ยวฮูครับลบให้นะครับโอเคปั๊บนี่ฮะรวมเครื่องหมายลบตัวนี้เข้าไปด้วยรวมเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับรวมเข้าไปด้วยแสดงว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ1แต่มันยังไม่จบอ๋อไม่ใช่1ฮะโทษทีใจเย็นไม่ใช่1เพราะอะไรเพราะฝั่งซ้ายมันมีเลข2อยู่เห็นป่ะมันมีเลข2มันยังไม่เหมือนโจทย์ซะทีเดียวกูก็ต้องเอา2มาหารตลอดนะครับก็คือคูณด้วย1ส่วน2เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าหาร2ปุ๊บมันก็จะเป็นลบไซน์47ไซน์13บวกไซน์77ไซน์43มันถูกหาร2อ่ะถูกหาร2ก็เลยหายไปหมดเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอเคตัวนี้นะขอยกมานะครับก็เอา2มาหารซะทางขวามันเป็น1ใช่ไหมก็หารด้วย2ตัวนี้ก็หารด้วย2ตัวนี้ก็หารด้วย2แล้วก็ตัดคือหาร2นี่คือหารทุกพจน์ไงฮะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือลบไซน์47ไซน์13บวกไซน์77ไซน์43ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขามีไซน์30อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นครูก๊อฟก็แค่เพิ่มไซน์30ลงไปทางซ้ายนี่เพิ่มไซน์30ลบกับไซน์47ไซน์13บวกกับไซน์77ไซน์43ทางขวามันมี1ส่วน2อยู่ครูก๊อฟเพิ่มไซน์30ครูก๊อฟก็ต้องเพิ่ม2ข้างถูกป่ะเพิ่มซ้ายทีนึงเพิ่มขวาทีนึงซึ่งไซน์30มันก็คือเศษ1ส่วน2บวกกันมันก็เลยได้1ครับก็จบซึ่งอันนี้ก็คือโจทย์ใช่ไหมสิ่งที่โจทย์ต้องการก็จะมีค่าเท่ากับ1แล้วจบข้อนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้สูตรเปลี่ยนจากผลคูณให้เป็นผลบวกผลต่างถ้าใครดูไม่ทันลองย้อนดูอีกทีหนึ่งสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับวิธีการเขียนที่ครูก๊อฟใช้อันนี้ก็คือวิธีการต่อเติมสมการต่อเติมให้มันเข้าหาโจทย์ให้มันเป็นเหมือนโจทย์แล้วเดี๋ยวพอตอนสุดท้ายทั้งก้อนนี้มีค่าเท่าไหร่เราก็จะตอบได้ก็คือได้คำตอบของโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะเป็นตัวอย่างการนำไปใช้นะตัวอย่างการนำไปใช้ว่าเวลาโจทย์ถามประมาณนี้เนี่ยเราควรจะใช้สูตรยังไงแต่มันอาจจะมีวิธีอื่นด้วยนะครับในข้อนึงเนี่ยถ้าเรามองอย่างไซน์13เนี่ยไซน์13มันก็คือคอส77ถูกป่ะเนี่ยมันก็คือคอส77หรือไซน์77มันก็คือคอส13ใช่ไหมแล้วมันก็จะสามารถฟลิปไปฟลิปมานะครับครูก็ไม่ได้ลองทำดูก็เลยไม่ได้เก็บรายละเอียดเราอาจจะใช้แค่สูตรไซน์คอสคอสไซน์แล้วแกะออกก็ได้ในบางข้อโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอ่ะสไลด์ให้ดูนะครับเลื่อนให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีการคิดนะฮะของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยว่าเขาคิดแบบนี้นะฮะอาจจะมีง่ายกว่านี้ยากกว่านี้ก็แล้วแต่ปีแล้วแต่เนื้อหาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับกดแจ้งเตือนแล้วก็แชร์ไปด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าบางทีใกล้ๆสอบแล้วอยากจะดูย้อนหลังแล้วมาไล่หาใน YouTube มันหายากต่อให้ดูใน Channel ของครูมันก็ยังหายากเพราะมันเป็นร้อยๆคลิปเพราะฉะนั้นน้องๆก็อาจจะแชร์เก็บเอาไว้ดูน่าจะดีกว่าโอเคนะแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นตอนที่เปลี่ยนจากผลบวกผลต่างให้มาเป็นผลคูณมันดูว่ามันจะเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราไปเจอโจทย์ลักษณะไหนต้องแปลงยังไงบ้างโอเคนะแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูต่อคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ